เราก็ไปดูฟุตบอลเริ่มดูฟุตบอลอังกฤษปี94-95ฤดูกาล94-95เนี่ยเชลเลอร์ได้แชมป์กับแบ็กเบิร์นก็คืออลันเชลเลอร์เป็นแชมป์กับแบ็กเบิร์นเป็นดาวซันโวโหเก่งมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้เราเชียร์แบ็กเบิร์นเริ่มต้นจากเชียร์แบ็กเบิร์นเสร็จแล้วพอปี96เนี่ยยูโรมันมาจัดที่อังกฤษแล้วก็เชลเลอร์ได้ดาวซันโวยูโรนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยไปถึงรอบรองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี96ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเชียร์เลอร์ก็คือเขาย้ายจากแบ็กเบิร์นมาอยู่นิวคาสเซิลด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในตอนนั้น15 ล้านปอนด์แล้วก็เราก็ถึงเวลาที่เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเชียร์แบ็กเบิร์นต่อหรือว่าเราจะตามเชียร์เลอร์มาเชียร์นิวคาสเซิลซึ่งเราก็เลือกอย่างที่2ตอนนั้นน่ะมันมีบทสัมภาษณ์ของเชียร์เลอร์ที่เขาเลือกนิวคาสเซิลทั้งที่ตอนนั้นน่ะสถิติโลกแล้วก็เป็นดาวซันโวยูโรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่สุดท้ายอ่ะเขาไม่ได้เลือกทีมแมสเว้ยเขาไม่ได้เลือกทีมระดับโลกเขาเลือกบ้านเกิดเขาแล้วเรารู้สึกว่าคำสัมภาษณ์นั้นน่ะที่เขาบอกว่าเขาเลือกบ้านเกิดเขาอยากรับใช้บ้านเกิดอยากรับใช้ชาวจอร์ดี้อย่างเงี้ยมันเป็นคำสัมภาษณ์ที่เท่ดีว่ะแล้วเราก็ชอบเขาอยู่แล้วเราก็เลยย้ายมาเชียร์นิวคาสเซิลจริงๆแล้วตั้งแต่ปี96มาจนถึงปัจจุบันนะ27ปีนิวคาสเซิลไม่เคยได้แชมป์โทฟี่ที่เป็นเมเจอร์เลยหมายถึงพรีเมียร์ลีกลีกคัพแล้วก็ FA คัพอะไรอย่างเงี้ยเคยได้เต็มที่ก็คือเป็นเหมือนแชมป์ร่วมของอินเตอร์โตโต้ตลอดเวลา27ปีมันไม่เคยเป็นแชมป์เลยมันไม่เคยมีความสุขจากการแบบเฮ้ยกูคือแชมป์เว้ยไม่เคยเลยผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันคือเสน่ห์มันเป็นเหมือนชีวิตคนน่ะมันมีโอกาสที่จะขึ้นสูงแล้วมันก็ถ้าใช้ชีวิตไม่ดีประเมินตัวเองไม่ดีประเมินสถานการณ์ไม่ดีคุณก็อาจจะตกต่ำลงมาจริงๆก็ดีนะตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงของนิวคาสเซิลที่อยู่ดีได้เจ้าของรวยเนี่ยก็จะทำให้ทีมเนี่ยไปซื้อตัวนั้นตัวนี้เพื่อให้มันก็ขายข่าวอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายสโมสรก็แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการสร้างอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการเลือกที่จะซื้อมากกว่าใช้เงินที่จะไปกว้านซื้อโดยไม่เลือกถ้าสมมติว่าไปลงทุนมากกว่านี้กับนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เกรด S เลยแล้วก็อายุ30 35หรือเกือบ30อะไรเงี้ยแล้วผลงานอยู่ในอันดับ3อันดับ4แบบตอนนี้แต่ว่าต้องไปปวดหัวกับเรื่องของเม็ดเงินในการลงทุนผมว่าผมเอาแบบนี้ดีกว่าทุกคนก็จะตื่นเต้นตื่นตัวกับการเข้ารอบชิงในครั้งนี้เพราะว่า24ปีแล้วอ่ะที่เราไม่ได้เข้ารอบชิงนับตั้งแต่ชิง FA Cup กับแมนยูเมื่อ24ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เคยได้แชมป์มา68ปีผมว่าตัวเลขเนี้ยมันก็บ่งบอกอะไรบางอย่างได้แล้วว่าเราค่อนข้างมาไกลแล้วก็มันใกล้เคียงกับการประสบความสําเร็จอีกครั้งนึงของสโมสรด้วยความเป็นแฟนบอลนิวคาสเซิลนะที่ประมาณสัก10ปีหลังอ่ะเราก็ยังรู้สึกตัวเล็กอยู่เราเจอกับแมนยูในรอบชิงถามผมว่าลุ้นขนาดนั้นมั้ยจะเป็นแชมป์มั้ยผมว่าไม่สำหรับผมแบบไอ้ตรงนี้มันแฮปปี้แล้วแต่ถ้าเป็นแชมป์นี่โคตรแฮปปี้เลยแต่ว่าถ้าชนะได้ก็คือดีแต่ว่าถ้าไม่ชนะก็คือเราก็ต้องกลับมาประเมินตัวเองว่าจะทำไงให้มันโตไปมากกว่านี้ผมว่าตอนนี้แฟนบอลนิวคาสเซิลก็ตื่นตัวนะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับฟอร์มการเล่นแล้วก็ความยั่งยืนของสโมสรที่มันเข้ามาโดยที่เราเองก็ไม่คิดย้อนกลับไปสัก2ปีที่แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้แล้วก็ผมอยากให้มันเกิดขึ้นก็คือผมอยากให้นิวคาสเซิลแล้วก็แฟนนิวคาสเซิลน่ะอยากให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ออกมาจากบ้านออกมาแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆเหมือนที่แฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลแฟนเชลซีหรือว่าแฟนแมนซิตี้ในช่วงหลังๆที่เขาออกมาทํากิจกรรมกันบ่อยผมอยากให้อนาคตอยากมีคอมมูนิตี้แบบนั้นแล้ววัยมันน่าจะใกล้เคียงกันก็คือเป็นวัยแบบ30กว่าๆเงี้ยมาจอยกันมาสนุกกันมาดื่มกันมาสังสรรค์กันแล้วก็ผมจะพยายามหากิจกรรมหรือพยายามทํากิจกรรมเพื่อที่จะรวมคอมมูนิตี้ของแฟนนิวซึ่งมันอาจจะไปถึงขั้นแบบเฮ้ยเราจะไปเชียร์นิวคาสเซิลที่ไหนสักที่นึงด้วยกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นในอนาคตหวังว่าจะมีความสุขกับทีมครับ